สำหรับใครที่ตามช่องผมมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าผมมีหูฟังประจำช่องอยู่ที่ใช้กันมายาวนานเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ Beyer Dynamic DT 770 Pro นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น250โอห์มนะครับก็อยู่กับช่องผมมาสักประมาณ4ปีได้นะก็ใช้เป็นตัวหลักในการทำเพลงเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว crossback นะครับหมายถึงว่าจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกไปจากหูฟังนะครับก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเสียงเบสมันอาจจะตีๆกันนิดนึงนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าคนใช้กันเยอะแล้วก็มันสบายนะครับเวลาที่เราสวมไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เจ็บนะครับผมเราสามารถใส่ได้นานเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ผมได้จากเจ้าตัวนี้นะครับมันถึงเวลาที่ผมคิดว่าอาจจะต้องอัปเกรดหาประสบการณ์ใหม่ๆเสียงใหม่ๆที่ผมอาจจะยังไม่เคยได้ยินจากเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เลยต้องอาจจะอัปเกรดหูฟังถามว่าผมจะอัปเกรดไปตัวไหนดีล่ะตอนนี้นะครับอันนี้คือคำถามผมมีตัวเลือกอยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะก็ตัวแรกที่ผมดูมันคือตัว Hi-Fi Man Sandara นะครับตัวนี้คนไทยไม่ค่อยใช้กันนะผมไม่เห็นคนไทยใช้อาจจะหายากหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมทำรีเสิร์ชมานะครับมันค่อนข้างดีเลยมันมีคลื่นเสียงที่ครบถ้วนราคาดีแล้วก็มันดูดีด้วยนะครับตัวนี้นะตัวต่อไปก็จะเป็นตัว Sennheiser HD 600นะครับผมเป็นซีรีส์ HD 600ก็เหมือนที่อาจารย์อะตอม Mix and Master ใช้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแบรนด์ loyalty เป็นเรื่องสำคัญนะครับแบรนด์ loyalty หมายถึงการที่สมมุติว่าคุณซื้อรถสักยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วคุณใช้รถคันนั้นไปประมาณ10ปีรถคันนั้นไม่มีปัญหาเลยรถคันนั้นวิ่งได้ตลอดผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะซื้อรถยี่ห้อเดียวกันในรุ่นที่อัปเกรดขึ้นไปหมายถึงว่าคุณเชื่อใจแบรนด์เขาแล้วในกรณีนี้ผมก็เลยเชื่อใจแบรนด์Beyer Dynamic นะครับผมก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาครับก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Beyer Dynamic DT 1990 Pro ตัวนี้จะเป็นตัว Open Back นะครับหมายถึงว่าจะมีเสียงที่เล็ดรอดออกไปแต่ก็จะใช้คำว่ามีอะคูสติกที่ดีขึ้นผมจะลองฟังผ่านYouTube Music นะครับเพลง Yuki no Hana ของ Mika Nakashima ลองฟังโอเคโอเคโอเคโอ้โอเคโอ้ขนลุกซาวด์สเตจกว้างมากอ่ะโอ้โอ้ว้าว
โอ้โหเฮ้ยโอ้มีความสุขว่ะโอ้ดีมากผมไม่รู้ว่ามันเสียงมันออกเยอะไหมอ่ะโอ้เสียงมันออกว่ะเออไม่เป็นไรติดเหลืองมาแล้วกันอุ้ย น้ำตาจะไหลเหมือนกันนะเนี่ยคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็พอมันได้มาอยู่ในหูฟังที่ดีอ่ะแล้วก็โหให้เทียบเหรอโหให้เทียบกับตัวนี้ใช่ไหมคนละเหวเลยอ่ะ แบบเหมือนกับโอเคอันดับแรกที่สัมผัสได้ sound stage กว้างมากเหมือนกับเราไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะเหมือนกับเราฟังลำโพงแล้วลำโพงมาจากหลายทุกมิตินะครับทุกทิศทางอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่รู้สึกเหมือนไม่ใส่หูฟังเพราะว่ามันสัมผัสมันดีมากเวลาที่เราใส่ไปอ่ะคือเราได้ยินเสียงข้างนอกนะแต่ว่าคือมันได้ยินหมดเลยนะครับผมให้อธิบายยังไงดีมันเหมือนกับเราหลุดไปอยู่ในอีกโลกนึงนะเอออันนี้คือประสบการณ์แรกของผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ลองของเล่นเยอะอ่ะเออผมเวลาที่ผมซื้อส่วนมากผมจะซื้อตัวจบไปเลยนะครับสำหรับผมนะตัวจบสำหรับผมกับสำหรับคุณอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวจบของผมคือลำโพง Genelec ของผมคือตัว DT1990 แล้วผมก็จบผมไม่ซื้ออะไรอีกแล้วนะครับอันนี้คือความคิดผมนะก็ประทับใจมากๆสำหรับใครที่อยากซื้ออันนี้ผมแนะนำนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะต้องใช้เวลาในการเบิร์นตัวดอกลำโพงในหูฟังก่อนนะทำให้มันแบบขยับมากขึ้นมันจะได้มีฟรีควอนซีตอบสนองได้เยอะขึ้นแต่เท่านี้ผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะฟังแล้วจับผิดหลายๆอย่างได้นะครับผมเออดีมากๆวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้คือผมจะบอกว่าเพลงที่ใช้ประกอบคลิปนี้เป็นเพลงที่ผมทำขึ้นมาเองทั้งหมดแล้วก็ใช้หูฟังตัวนี้ในการมิกซ์มาสเตอร์นะครับผมก็มันก็บอกอะไรไม่ได้หรอกนะสุดท้ายมันก็อยู่ที่คนทำนั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะให้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างมันน่าจะตามมานะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ DT1990 Pro นะอ่ะวันนี้ได้อวดของเล่นโอเคละผมพอใจแล้วนะครับได้ป้ายยายับๆนะโอเคครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมในบูคุนซี่ทูทอเรียลนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ